จารย์วิสาระประนมกรนักพยากรณ์หญิงชั้นนำของประเทศไทยทำนายด้วยวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขซึ่งทำนายจากเลขวันเดือนปีเกิดคุณหมอชนน่านศรีแก้วเกิดวันที่4มิถุนายน2504อาจารย์ทำนายดังนี้เขาให้ไปเป็นหัวหน้าพรรคถ้าคุณหมอไปเป็นคุณหมอจะถูกต้อนให้เข้าคุกง่ายหน่อยจุดมุ่งหมายที่คุณหมอจะเข้าไปเนี่ยนะคุณหมออยากจะหาเงินง่ายเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมแต่เข้าไปแล้วจะผิดหวังเขาให้อำนาจแห่งความหลงแต่เราจะถูกสั่งให้ทำแต่เรื่องที่ผิดตลอดไปแต่หากวันหนึ่งวันใดเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วนะคุณหมอจะรู้ทันทีว่าฉันนี่แหละต้อนตัวเองให้จนมุมมาดูตัวเลขนี่คุณหมอชนน่านศรีแก้วเกิดวันที่4มิถุนายน2504เมื่อคุณหมอหลงเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะที่นี้เครียดตายเลยจะเหมือนพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนคุณหมอควรจะต้องดูว่าคนที่ชวนเราเข้าไปเป็นใครแล้วใครไปเข้าพักเข้าพวกเขาติดตารางก็เยอะหนีตายก็เยอะจะคุ้มไหมกับเศษเงินเล็กน้อยที่เขาโยนมาให้คุณหมอจะถูกรุมยับเหมือนกองทัพงูเห่าเลยเท่ากับไปสร้างปัญหาไม่ราบรื่นหรอกไม่เชื่อก็เข้าไปลองดูนี่คือคำทำนายนะทำนายวันนี้คือวันที่2พฤศจิกายน2564แล้วคำทำนายจะออกฤทธิ์อีกไม่นานเกินรอที่เราทายไปนี่นะเดือนหน้าธันวาใช่ไหมอย่างช้ามกราออกฤทธิ์หมดเลยนายชนทัศน์หรือไทยผ่องหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงผู้นำว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2564หมอชนน่านศรีแก้วเกิดวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2504อายุ60ย่าง61ปีราศีดวงใจใหญ่ไม่ยอมคนดวงเป็นผู้นำดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็นใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งดวงชะตารอบปี2565ไม่เสริมกิจการไม่เกื้อกูลตกดวงศัตรูเบียดเบียนอาจตกดวงขัดแย้งนายใหญ่ความคิดสวนทางเป็นศัตรูพูดอย่างทำอย่างสับสนไม่เข้าใจก่อให้เกิดความแตกแยกในอนาคตได้